วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Make a Wish ภารกิจสร้างฝันครับตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาแบบนี้น้องๆแปรงฟันหรือยังครับใครที่ยังไม่ได้แปรงนะรีบวิ่งเข้าห้องน้ำเลยเพราะว่าวันนี้พี่ฟันจะพาน้องๆไปหาคุณหมอฟันครับผมอย่าเพิ่งวิ่งหนีหรือว่าเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับพี่ฟันไม่ได้พาน้องๆไปนอนอ้าปากให้คุณหมอตรวจฟันหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้พี่ฟันจะพาน้องๆไปรู้จักกับอาชีพหมอฟันครับซึ่งเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวของเราแล้วก็สำคัญมากๆอีกอาชีพนึงเลยไม่แน่นะครับดู Make a Wish จบแล้วใครที่กลัวหมอฟันอาจจะหันมาสนใจอาชีพนี้แทนก็ได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าว่ากว่าจะไปเป็นหมอฟันเนี่ยเขาจะต้องผ่านการเรียนอะไรมาบ้างไปชมกันเลยนอกจากจะต้องเรียนทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับฟันแล้วพี่ๆนักศึกษาว่าที่ทันตแพทย์ยังต้องลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องปอยครับวันนี้เราเรียนอะไรกันอยู่ครับเนี่ยวันนี้เป็นวิชาปฏิบัติการระบบบทเคี้ยวค่ะการเรียนวิชานี้ก็ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นอะไรมาด้วยสาเหตุอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ให้ป่วยอย่างไรแล้วสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยความเครียดค่ะเช่นนอนกัดฟันโดยไม่รู้ตัวแล้วอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คืออะไรครับตรงนี้คือขากรรไกรจำลองค่ะสีแดงๆนี่คือสีแดงๆนี่คือขี้ผึ้งค่ะขี้ผึ้งขี้ผึ้งก็จะเป็นอีกขั้นตอนนึงที่เราจะใช้ตกแต่งเพื่อให้ได้ลักษณะที่เราจะทำเป็นเฝือกฟันตัวนี้ขึ้นมาค่ะมาเป็นอันนี้อีกทีนึงใช่วิธีการใช้คือยังไงครับใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปง่ายๆเลยใช่ตอนนอนใช่หรือตอนกลางวันก็ได้มีประโยชน์ยังไงครับเวลาเราจะกัดฟันก็จะรู้สึกว่าอ้าวมีอะไรมาติดก็จะช่วยในเรื่องของให้ขากรรไกรของเขาเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องอาศัยการรักษาในหลายๆรูปแบบรวมถึงการเรื่องของปรับปรุงสภาพจิตใจเรื่องของความเครียดอะไรหลายๆอย่างร่วมกันด้วยค่ะอุปกรณ์เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแค่นั้นเองแล้วความสนุกของการเป็นทันตแพทย์เนี่ยคืออะไรบ้างก็คือสำหรับคนน้องๆคนไหนที่แบบไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือหรือว่าชอบงานที่จะต้องประดิษฐ์ประดอยมีอะไรทำก็แก๊กๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ถือว่าเป็นความสนุกอย่างนึงต้องขอขอบคุณน้องปอยมากเลยนะครับขอบคุณครับน้องๆเคยฟันหลุดไหมครับถ้าฟันของน้องๆโยกแล้วก็หลุดออกมาไม่นานฟันใหม่ก็จะขึ้นมานะครับฟันที่หลุดออกไปนั้นก็คือฟันน้ำนมส่วนฟันที่ขึ้นมาแทนที่ก็คือฟันแท้นั่นเองครับแต่ว่าฟันแท้เนี่ยมีเพียงชุดเดียวเท่านั้นถ้าฟันแท้ของน้องๆหลุดแล้วล่ะก็น้องๆก็จะกลายเป็นคนฟันหลอหึ่ยล้อเล่นครับผมคุณหมอเขามีวิธีแก้ไขครับผมไม่ต้องกลัวไปและวิธีแก้ไขนั้นก็อยู่ในห้องแลบด้านหน้าของพี่ฟันนี่เองถ้าอยากรู้ตามไปดูกันเลยและนี่ก็คือห้องปฏิบัติการวิชาทันตกรรมประดิษฐ์นั่นเองครับซึ่งพี่ๆนักศึกษาก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการทำฟันปลอมและการใส่ฟันปลอมนั่นเองครับน้องๆครับตอนนี้พี่ฟันอยู่กับอาจารย์วัชรพงศ์หรือว่าอาจารย์เข้มนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เข้มครับวิชาที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่เนี่ยมีความสำคัญยังไงอะครับเป็นวิชาที่ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทำฟันเทียมทั้งปากนะครับก่อนที่จะได้ทำคนไข้จริงในตอนที่อยู่ปี4นะครับน้องๆครับตอนนี้เรามาคุยกับพี่นักศึกษาทันตแพทย์กันดีกว่านะครับเรากำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนนะครับที่เรียกว่าการขัดเรียบขัดมันนะครับของฟันปลอมครับฟันปลอมนะครับใช่ครับผมแล้วจากขี้ผึ้งเนี่ยมันกลายมาเป็นฟันปลอมได้ยังไงครับตอนแรกมันจะเป็นขี้ผึ้งสีแดงๆเต็มไปหมดเลยเราก็จะนำฟันนะค่อยๆปักค่อยๆปักลงไปบนขี้ผึ้งนี้นะครับเราก็ทำทั้งฟันบนฟันล่างนี่แล้วเชื่อไหมครับว่ากว่าพี่ๆนักศึกษาทันตแพทย์จะได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาชิ้นนึงต้องใช้เวลาถึง1ปีเชียวนะครับอดทนและเก่งขนาดนี้ขอปรบมือให้เลยครับทำไมเดี๋ยวถึงอยากจะเป็นทันตแพทย์ผมคิดว่ามันเป็นงานที่แบบค่อนข้างท้าทายอ่ะในส่วนตัวผมชอบงานที่เป็นศิลปะครับผมแล้วก็ผมเรียนสายวิทย์มาอยู่แล้วชอบพวกไบโอชอบพวกชีวะอะไรอยู่แล้วเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นผมบอกให้เลยว่าทางเลือกแบบที่คนสำหรับคนที่ชอบศิลปะกับคนที่ชอบเรียนสายวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่าทันตแพทย์นั่นแหละไปทางเลือกที่ดีที่สุดอยากจะให้ฝากถึงน้องๆทั้งบ้านหน่อยว่าถ้าสมมติเขาอยากจะเป็นทันตแพทย์เนี่ยเขาจะต้องเรียนอะไรเขาจะต้องฝึกอะไรเป็นพิเศษครับอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับผมไม่ใช่ตั้งใจเรียนเฉพาะวิชาที่แบบเกี่ยวกับทางทันตแพทย์อย่างเดียวนะครับอยากให้ตั้งใจเรียนทุกวิชาเพราะว่าทุกวิชานั้นมันก็จะเป็นพื้นฐานของเราในอนาคตครับผมเชื่อมั่นว่าน้องทุกคนเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็มันคงไม่ยากกับความสามารถของน้องนะครับโอ้โหนี่ใครได้มาเห็นการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทย์ยังสนุกขนาดนี้แล้วถ้าได้เห็นการทำงานจริงๆล่ะจะสนุกขนาดไหนถ้าอยากรู้นะครับต้องติดตามต่อสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาของ Make a Wish แล้วพี่ปั่นไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย